ู้ชมคะช่วงนี้พาไปเกาะติดสถานการณ์ที่อิสราเอลนะคะเพราะว่าล่าสุดนายกของอิสราเอลมีการประกาศว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามแล้วโดยมีการระบุนะคะว่ากองทัพโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายของกลุ่มฮามัสในฉนวนกาซาขณะที่ฮามัสเอง อ้างมีการจับตัวทหารอิสราเอลได้ค่ะส่อเขาการสู้รบอาจยืดเยื้ออีกหลายวันโดยนายยกของอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูแถลงว่าเราอยู่ในสงครามไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารหรือว่าการสู้รบหลังจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เปิดปฏิบัติการโจมตีแบบฉับพลันต่ออิสราเอลและพลเมืองและเขาสั่งระดมพลทหารกองหนุนเปิดปฏิบัติการยิงตอบโต้ศัตรูอย่างหนักหน่วงนะคะที่จะทําให้ศัตรูต้องชดใช้ อย่างหนักแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกองทัพนอกจากนี้นะคะต่อมามีการประกาศในกลุ่มการประชุมร่วมของคณะรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงว่าปฏิบัติการตอบโต้มี3เป้าหมาย คือขับไล่กองกําลังศัตรูให้หมดและฟื้นฟูความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแก่พื้นที่ที่ถูกโจมตีรวมถึงทําให้ศัตรูต้องชดใช้อย่างสาสมและเสริมกําลังด่านหน้าอื่นๆเพื่อไม่ให้ใครเข้าร่วมสงครามนี้ พร้อมกับเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลพันหนึกกำลังเป็นหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายประสบชัยชนะในสงครามค่ะขณะที่กองทัพอิสราเอลมีการเปิดเผยว่าเครื่องบินขับไลและเครื่องบินรบอื่นๆของกองทัพเปิดการโจมตีทางอากาศทำลายเป้าหมายของ กลุ่มฮามาส17แห่งและกองมัญชาการฝ่ายปฏิบัติการอีก4แห่งในฉนวนกาซาพร้อมเผยแพร่คลิปขาวดําของปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะคะตามที่เราได้รายงานไปนะครับตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์แล้วแล้วก็สั่งการให้กองทัพอากาศเตรียมอากาศยานเพื่ออบพยพคนไทยให้มีความพร้อมล่าสุดพลอากาศเอกพันพักตีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับ เปิดเผยว่ากองทัพอากาศก็ได้จัดเตรียมความพร้อมเครื่องบินโดยสารพิสัยไกลแบบ Airbus A340 และเครื่องบินแบบลำเลียง C130 mm hmm. เพื่ออพยพคนไทยออกจากประเทศอิสราเอลแล้วนะครับส่วนแผนการจะลงจอดสนามบินใดของอิสราเอลทางกองทัพอากาศจะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อลงจอดยังสนามบินที่มีความปลอดภัยและตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้วางแผนเอาไว้สำหรับเครื่องบิน ก็เคยใช้ในการอพยพคนไทยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและเหตุการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐสูดานมาแล้วนะครับรวมถึงเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งความพร้อมของสนามบินปลายทางการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์และการรักษาความปลอดภัยเป็นต้นขณะที่การเดินทางไปยังอิสราเอลนะครับจะต้องผ่านน่านฟ้า9ประเทศใช้เวลาการเดินทาง8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมง ต้องประสานไปยังประเทศปลายทางด้วยว่าได้เปิดน่านฟ้าให้ทางเครื่องลงได้หรือไม่หากไม่เปิดจะต้องไปลงที่ประเทศใกล้เคียงก่อน ที่จะอบพยพคนไทยกลับมาครับคุณผู้ชมคะล่าสุดมีรายงานข่าวการเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3แมกนิจูดนะคะในภาคตะวันตกของอัฟกานิสถานค่ะโดยทางสำนักสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3แมกนิจูดห่างออกไป40กิโลเมตรทางตะวันตกของอัฟกานิสถานโดยใกล้พรมแดนของอิรานเมื่อเวลาราว11นาฬิกาของวันเสาร์นะคะ7ตุลาคมตามเวลาท้องถิน่น นอกจากนี้ค่ะยังมี after shock ค่อนข้างรุนแรงตามมาอีกอย่างน้อยถึง5ครั้งด้วยกันซึ่งต่ำสุดวัดได้4.6แมกนิจูดและมากที่สุดวัดได้6.3แมกนิจูดขณะที่เจ้าหน้าที่ของอัฟกานิสถานมีการเปิดเผยว่ามีอาคารหลายหลังได้รับความเสียหายนะคะทำให้ประชาชนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อยตอนนี้15รายมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า78รายด้วยกันค่ะ